พูดถึงเรื่อง Soft Power วอร์ไทยแล้วก็ทําให้คำนี้มาโหมันเห็นภาพและส่งพลังไปทั่วโลกนะยอดขายสินค้าต่างๆหลายอย่างเนี่ยโอ้โหมันพุ่งกระชูดเพียงแค่หนึ่งโพสต์จากลิซ่าแบล็กพิงสาวชาวไทยคนเดียว ในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีระดับโลกแล้วไม่ว่าจะจับอะไรนะคือมันกลายเป็นกระแสใดิฉันอยากจะให้มาทานผลไม้ที่สวนของคุณอยากจะชวนไปทานอาหารที่ร้านเกินเะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายคนบอกเลยว่าโอ้โหลิซ่านี่คือแบบช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเอาจริงๆนะเหมือนเป็นทูตวัฒนธรรมเลยนะฮะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยนะครับผมชมวันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมฮะ มอบรางวัลให้นางสาวลลิสามาโนบาลหรือว่าน้องลิซ่าแบล็ k พิงค์ชื่อรางวัลวัฒนคุณาธรกิติมา์ครับในฐานะที่น้องเป็นผู้นําพลังศรัทธ,ธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทยเรื่องในโอกาสครบรอบ21ปีของวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครับโดยเขาบอกว่าเนื่องจากว่าน้องลิซ่าเนี่ยเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาตินี่คือมิวสิกวิดีโอเพลงเดี่ยวของน้อง เพื่อเป็นชื่อตัวเองก็แหละน้องชื่อลาริซาใช่ไหม<ฆ>ชื่อเพลงคือลาลิซาแล้วจะเห็นว่านี่คือมีปราสาทที่บุรีรนะัมยาน้องให้สัมภาษ์คุณวูดดี้เมื่อกี้ก็พูดถึงอาหารไทยที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็เลยทําให้อู้หูทุกอย่างน้องหยิบจับอะไรเนี่ยชาวต่างชาติแห่ตามมาอย่างตอนนั้นที่นุ่งผ้าถุงไป<ฆ>ทเที่ยวใช่ไหมโอ้โหผ้าถุงเนี่ยขายดีขายดีผ้า,าไทยอนะันนั้นนี่คือต้องสั่งจองล่วงหน้าเป็นเดือนๆน,น,นะครับคือเขาบอกว่าลิซ่าเนี่ย ได้สามารถเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากลและด้วยพลังศรัทธาในตัวของลิซ่าสามารถเปลี่ยนความคิดของคนไทยโดยใช้พลังซอฟต์พาวเวอร์นำคุณค่าของวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรงสรค์สินค้าและบริการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศชาติก็เลยทําให้กระทรวงเนี่ยมอบรางวัลวัฒน,นคุณนาธรกิติมศักดิ์ผู้นําพลังศรัทธาเสริมคุณค่าวัฒนธรรมไทยให้แก่ลิซ่าและลิสามโนบาล ลูกหลานคนไทยชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทีนี้นอกจากนี้ในงานนี้เขาไม่ได้มอบรางวัลแค่น้องลิซ่าคนเดียวนะเขาม,มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติวัฒนคุณากรแก่ผู้ทําประโยชน์และเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมทั้งหมดน215รางวัลน,นะครับรวมถึงประกาศเกียรติคุณวัฒนธรรมวินิจอีก39คนแล้วก็มีโล่เชิดชูเกียรติ10ตลาดบก6ตลาดน้ําสืบสารวัฒนธรรมไทยก็จะรวมเป็นทั้งหมด16แห่งและโล่เชิดชูเกียรติยังสมาร์ทยังทำดีอีก23คนด้วยครับ